อข่าวโดยสำนักข่าว INN12นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะพรรคเพื่อไทยจี้คสช.ยุติการตั้งข้อหาเอาผิดม็อบเรียกร้องประชาธิปไตยเรียกร้องการเลือกตั้งขออย่าอ้างการข่าวทำวุ่นปัดล้มรัฐบาลนายอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดรักษาการรองโฆษกพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีคณะรักษาความสงบแห่งชาติร้องทุกข์กล่าวโทษให้ดำเนินคดีกับ7แกนนำกลุ่มผู้ชุมนุมคนอยากเลือกตั้งว่าคนไทยคงรู้สึกหนักใจกับคำสั่งคสช.ที่3/2558ห้ามให้ประชาชนชุมนุมเกิน5คนเพราะแม้เป็นกฎหมายแต่ก็คือการละเมิดสิทธิมนุษยชนในการใช้เสรีภาพในการชุมนุมทางการเมืองส่วนการตั้งข้อหายุยงปลุกปั่นตามมาตรา116เป็นการใช้กฎหมายเพื่อมุ่งหวังให้เกิดความหวาดกลัวเพื่อไม่ให้คนไปชุมนุมหรือไม่เพราะกลุ่มคนที่ออกมาเคลื่อนไหวต้องการการเลือกตั้งเท่านั้นไม่ได้มีการวางแผนโค่นล้มรัฐบาลซึ่งการตั้งข้อหาดังกล่าวเป็นการทำลายบรรยากาศการสร้างความปรองดองสมานฉันท์และการสร้างความสามัคคีของคนในชาติจึงขอเรียกร้องให้ยุติการดำเนินคดีกับผู้ชุมนุมยกเลิกคำสั่งคสช.ฉบับที่3/2558เพื่อให้บรรยากาศของบ้านเมืองกลับสู่ความเป็นปกติโดยเร็วกรมควบคุมมลพิษเผยค่าฝุ่นละอองวันนี้ยังคงเกินค่ามาตรฐานที่1สถานีริมถนนอินทรพิทักษ์แต่มีแนวโน้มที่จะลดลงกรมควบคุมมลพิษได้รายงานสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่กรุงเทพประจำวันที่17กุมภาพันธ์ซึ่งปริมาณฝุ่นละอองตรวจวัดได้ 45-54 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรซึ่งเกินค่ามาตรฐานไป1สถานีที่ริมถนนอินทรพิทักษ์เขตธนบุรีปริมาณฝุ่นละอองนั้นมีแนวโน้มที่จะลดลงซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาได้พยากรณ์อากาศอย่างในกรุงเทพมหานครซึ่งมีหมอกในตอนเช้าและหมอกหนาในบางพื้นที่โดยอากาศร้อนในตอนกลางวันความชื้น 88% ซึ่งลักษณะเช่นนี้ทำให้ฝุ่นละอองในบรรยากาศจะลดลงและในช่วงวันที่ 18-21 กุมภาพันธ์จะมีฝนฟ้าคะนอง 120-130 ของพื้นที่ก็เป็นโอกาสที่จะทำให้ปริมาณฝุ่นละอองลดลงอย่างต่อเนื่องเช่นกันส่วนประชาชนในกลุ่มเสี่ยงเช่นผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดที่อาศัยหรือเข้าไปในพื้นที่ที่มีฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานซึ่งหากจำเป็นต้องออกจากตัวอาคารนั้นควรที่จะใส่หน้ากากอนามัยและหากมีอาการผิดปกติควรที่จะรีบพบแพทย์โดยเร็วบรรยากาศงาน Thailand Motor Expo 2018เป็นไปอย่างคึกคักซึ่งประชาชนแห่ร่วมงานซื้อสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตผู้จัดงานคาดว่าจะมีเงินสะพัดกว่า 1,900 ล้านบาทคุณพรุ่งอุ่นวิเศษรายงานค่ะบรรยากาศงาน Thailand Mobile Expo 2018ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจในช่วงเช้าวันนี้พบว่าบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักประชาชนเดินทางเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากเพื่อเลือกชมและเลือกซื้อสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตจากแบรนด์ต่างๆซึ่งในปีนี้ได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่และโปรโมชั่นราคาถูกให้เลือกตั้งแต่หลักพันถึงหลักหมื่นตามกำลังซื้อโดยสามารถดึงความสนใจจากผู้ร่วมงานได้ทุกบูธอาทิ Samsung Huawei และ Nokia ที่ในวันนี้ได้จัดการแสดงสุดพิเศษจากวง BNK48 ที่บูธในเวลา13:30 น.ด้านนายโอภาสเชิดพันธ์ประธานกรรมการบริหารบริษัท M Vision จำกัดเปิดเผยว่าคาดว่าภายในงานจะมียอดเงินสะพัด 1,900 ล้านบาทและมียอดผู้เข้าชมงานกว่า 700,000 คนพลอยรุ่งวิเศษผู้สื่อข่าว INN รายงานจากศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจค่ะจบการเสนอข่าว 12:04 น.ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN